ค่ะคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้สิ่งหนึ่งที่นัดอยากจะพูดถึงวันนี้นั่นคือเรื่องที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังค่ะนั่นคือการที่ทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนที่เรารักเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนที่เรานั้นจะต้องดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ดีเรื่องของสังคมภายนอกแวดล้อมต่างๆไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ช่วงนี้ทําอะไรก็แล้วจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยมากเราจะต้องดูแลคนในองค์กรเยอะเราจะต้องดูแลลูกน้องเราจะต้องดูแลคนที่อยู่เป็นบริวารของเราค่อนข้างมากคุณจะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินในช่วงนี้ฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนั้นค่อยๆรู้จักกลับมาดูแลหัวใจของเราด้วยนะคะว่าเรานั้นต้องการอะไรเพราะในช่วงนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างทําอะไรก็แล้วแต่เราจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยยอมเพื่อส่วนรวมได้แต่บางครั้งบางทีเราอาจจะละเลยตัวเองไปค่ะและนี่คือวิธีแก้ไขค่ะบางครั้งบางทีการที่เราช่วยเหลือคนอื่นมากๆแต่หลายๆครั้งเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เราช่วยไปนั้นเนี่ยมันทําให้เราทุกข์ใจมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราเราจึงกลับมาทบทวนตัวเองและรู้สึกโดดเดี่ยวในหลายๆครั้งถึงแม้ว่าเราจะช่วยคนอื่นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาแต่ในหลายๆครั้งเรากลับรู้สึกว่าช่วยไปนั้นเราก็ไม่ได้มีความดีอะไรฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะช่วยด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าเราคาดหวังให้เขาเห็นความดีของเราคุณจะเจ็บปวดค่ะถ้าหากว่าคุณช่วยใครแล้วให้ช่วยด้วยความเมตตาให้ช่วยด้วยความรักโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นคุณงามความดีของเราไม่จําเป็นที่เขาจะต้องรู้ว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรแต่ขอให้เราช่วยเขาจับหัวใจที่แท้จริงแล้วคุณจะไม่เจ็บปวดภายหลังค่ะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าช่วยใครทําบุญกับคนก็ไม่ขึ้นสิ่งนี้มันเป็นเพียงสิ่งที่เรานั้นต้องการให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเราถ้าหากว่าเราลดตัวนี้ลงค่ะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่าคุณกําลังเหน็ดเหนื่อยคุณกําลังรู้สึกท้อแท้กับการที่เราจะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตผู้อื่นอยู่เสมออยากจะบอกว่านั่นคุณกําลังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยการที่เราช่วยคนอื่นเพราะเราคาดหวังให้เขาเห็นความรักของเราเห็นคุณค่าในตัวเราโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าหากว่าเราช่วยแล้วโปรดจงช่วยด้วยความรักและไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกอะไรกับเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราหรือไม่แค่เราปรารถนาให้เขาได้ดีนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับผลที่คุณนั้นได้ช่วยจากหัวใจไม่มีใครรู้แต่เรารู้ด้วยตัวเราไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราแต่เราเห็นคุณค่าในความดีของตัวเองได้ค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยคนอื่นมากจนเรารู้สึกท้อในบางครั้งลองคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยนะคะว่าคุณมีวิธีแก้ไขอย่างไร